เฮ้ยท่านผู้ชมทุกคนทม.กลับมาร้อนแรงนะครับเพราะว่าเป็นวันที่อาจารย์ชัดชาตินะครับทำเรื่องซึ่งหลายคนคาดหวังให้ทำแล้วก็ทำมานานจริงๆก็ต้องบอกด้วยเป็นเรื่องที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไปอ้างว่าเป็นผลงานรัฐบาลด้วยนะครับนั่นคือการเก็บสายสื่อสารสายไฟฟ้าหรือสายรุงรังลงดินนะครับเรื่องนี้ใช้เวลาเป็นระยะเวลาเกือบ3เดือนแล้วนะครับในสุดวันนี้ก็มีการเก็บสายนะครับหรือตัดสายสื่อสารที่ไม่มีความจำเป็นนะครับในบริเวณทองหล่อนะครับซึ่งก็บังเอิญเป็นเขตบ้านอาจารย์ชัดชาติอีกแต่อาจารย์ชัดชาติรีบบอกนะครับว่าวันนี้เขามาทำไม่ใช่เพราะบ้านผมแต่ว่าเป็นแผนการที่เขามีกำหนดการไว้อยู่แล้วนะครับเป็นการลงพื้นที่พร้อมกันระหว่างผู้ว่ากทมนะครับรวมทั้งกสทช.นะครับพี่รงรองอดีตอาจารย์นิเทศศาสตร์จุฬานะครับรวมทั้งตัวแทนเขตแล้วก็มีสสพลังประชารัฐท่านนึงอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนะครับอาจารย์ชัชชาติบอกว่าการ เก็บสายสื่อสารครั้งนี้เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่จะทำให้กรุงเทพนั้นเป็นเมืองที่น่าอยู่มากขึ้นและผู้สื่อข่าวก็ถามต่อว่าพอใจหรือไม่กับการทำงานในเวลานี้ก็บอกว่าพอใจนะครับสามเดือนที่ผ่านมางานของกทม.มีความคืบหน้ามากเป็นพิเศษนะครับแล้วก็มีการดูวิธีการเก็บสายของเจ้าหน้าที่อย่างละเอียดนะครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมานั้นเราอาจจะถือว่าเรื่องนี้ช้าเพราะว่าจริงๆการเก็บสายลักษณะนี้มันยากเพราะถ้าตัดสายผิดเจ้าหน้าที่จะถูกลงโทษตามกฎหมายได้ทุกวันนี้ในพื้นที่ที่มีการเก็บสายนั้นเราราวตีสี่จะมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบการเก็บสายอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็บอกว่าต่อไปนี้สิ่งที่จะทำก็คือจะป้องกันไม่มีการพลาดสายในลักษณะนี้อันนี้เป็นภาพที่ท่านผู้ชมอาจจะไม่เชื่อนะผมก็เพิ่งทราบว่าสิ่งประดิษฐ์จาก3ทศวรรษที่แล้วที่เรียกว่าเคเบิลทีวีซึ่งตอนนี้แทบไม่มีใครใช้แล้วเนี่ยซากของเคเบิลทีวีก็ยังติดตั้งอยู่ตามเสาสื่อสารของประเทศไทยอาจารย์ชัดชาติเห็นแล้วถึงกับร้องโอ้โหนะครับแล้วก็ตอบตอนหลังว่า yes นะครับด้วยความสะใจว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้ได้จากโลกนี้ไปแล้วสักทีนึงในเวลาที่คนที่ใช้เคเบิลทีวีก็คงเหลือน้อยเต็มทีนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็บอกว่าแผนการเก็บนั้นต่อไปนี้คงจะโฟกัสมากขึ้นว่าใครจะพาสายต้องได้รับการอนุญาตจากกสทช.หรือการไฟฟ้านครหลวงถ้าไม่มีการขออนุญาตนะครับจากกสทช.หรือการไฟฟ้านครหลวงถ้าไม่มีใบอนุญาตก็คงจะไม่ให้พาดจะถือว่าผิดพรบ.ความสะอาดทันทีแล้วก็มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมานั้นสีลมก็มีการเก็บสายขนาดนี้ไปแต่ก็มีคนเอาสายใหม่ไปแอบพาดนะครับเป้าหมายกำหนดไว้800กิโลเมตรใน2ปีซึ่งก็ต้องดูว่าจะทำได้รวดเร็วมากขนาดไหนนะครับขณะเดียวกันเรื่องของการเก็บสายใต้ดินอาจารย์ชัชชาติยอมรับว่าอาจจะช้าเพราะว่าใช้งบประมาณเยอะแล้วก็ต้องมีการทำให้ต้นทุนของการเก็บ
ครงการในลักษณะนี้ต่ำลงนะครับดังนั้นสำหรับฝ่ายต้องการด่าชัดชาติว่าไม่มีผลงานวันนี้การเก็บสายก็คืบหน้าไปเรื่อยๆนะครับการเก็บสายของชัดชาติจะถือว่าเป็นผลงานของพลเอกประยุทธ์หรือสำนักนายกภายใต้บังคับบัญชาของพลเอกประยุทธ์อย่างที่ฝ่ายพลเอกประยุทธ์มีการทำคลิปหรือไม่ท่านผู้ชมก็วินิจฉัยกันเองแต่ดูด้วยสายตาก็ไม่ปรากฏว่ามีทีมทำเนียบไปช่วยเก็บสายแต่อย่างใดกสทช.ก็ไม่ใช่ทีมทำเนียบนะครับกทม.ก็ไม่ใช่ทีมทำเนียบ NT ก็ไม่ใช่ทีมทำเนียบดังนั้นอาจจะมีวิญญาณลึกลับจากทำเนียบไปช่วยตัดสายนะครับแต่ภาพที่เห็นเนี่ยไม่มีนะครับสุภาพสตรีซ้ายสุดก็คืออาจารย์พิรงค์ลองอดีตนิเทศศาสตร์จุฬาปัจจุบันกสทช.คนกลางอาจารย์ชัดชาติคนเสื้อเหลืองก็ไม่ใช่ทีมทำเนียบนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับบทบาททำเนียบคงต้องดูกันต่อไปคุณศรีสุวรรณออกมาบี้อาจารย์ชัดชาติอีกแล้วนะครับบอกว่าตอนนี้มันกลับมามีการชุมนุมอีกครั้งนึงแล้วการชุมนุมเนี่ยเกิดขึ้นนอกเขตพื้นที่ชุมนุมนะครับขอให้ชัดชาติสิทธิพันธ์หาทางดำเนินคดีกับการชุมนุมนะครับ7พื้นที่ที่กับการชุมนุมที่เกิดขึ้นนอก7พื้นที่ตามที่กทม.อนุญาตนะครับการชุมนุมที่กทม.อนุญาตนั้นมีแค่ลานคนเมืองส่วนที่เหลือนั้นกทม.ไม่ได้อนุญาตเลยไม่ว่าจะเป็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับรัฐสภาถนนพิษณุโลกดังนั้นเท่ากับมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดตามมาตรา9แห่งพ.ร.ก.ฉุกเฉิน2548และประกาศของผู้บัญชาการฐานสูงสุด1สิงหา2565เท่ากับว่าผู้ชุมนุมทั้งหมดต้องถูกขังคุก2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนั้นผู้ชุมนุมยังผิดตามกฎหมายอาญา116พ.ร.บ.รักษาความสะอาดอีกขอให้ชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัดหากชัดชาติไม่ดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมทั้งหมดนี้ก็เท่ากับชัดชาติสิทธิพันธ์เข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ทันทีซึ่งอาจารย์ชัดชาติดูแล้วก็คงงงเพราะว่าอำนาจในการดำเนินคดีเรื่องแบบนี้น่าจะเป็นอำนาจของตำรวจมากกว่าอาจารย์ชัดชาตินะครับเมื่อวานนี้การชุมนุมบริเวณดินแดงกลับมาดุเดือดอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็มีสัญญาณของการเกิดความรุนแรงหรือการเผชิญหน้าไม่ว่าจะเป็นการเกิดการกลับมาของการใช้พลุนะครับการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับผู้ชุมนุมนะครับซึ่งต้องยอมรับความจริงว่าเมื่อวานนี้ผู้ชุมนุมเองไม่ได้เยอะมากนักเมื่อเทียบกับสมัยที่การชุมนุมร้อนแรงในปี63หรือปี64แต่ว่าสิ่งที่อาจจะต้องจับตามองคือสถานการณ์ในเวลานี้การกลับมาของการชุมนุมอาจจะกำลังกลับมาร้อนแรงมากขึ้นเช่นเดียวกับการใช้กำลังกับผู้ชุมนุมหรือการสร้างสถานการณ์ที่มีการพูดกันว่าเมื่อวานนี้มันได้เกิดปรากฏการณ์ประหลาดนะครับซึ่งทาง Voice TV รายการโอวิวต้องขอบคุณผู้สื่อข่าวภาคสนามที่ได้ส่งภาพสำคัญมาให้นะครับนั่นก็คือการปรากฏขึ้นของชายชุดดำจำนวนมากซึ่งผู้สื่อข่าวภาคสนามหลายรายใช้คำว่าเป็นชายชุดดำที่เหมือนกับจะเป็นพวกเดียวกับตำรวจเพราะมักจะยืนอยู่ในจุดสำคัญโดยมีตำรวจอยู่เบื้องหลังนะครับแล้วก็มักจะมีปฏิบัติการของชายชุดดำกลุ่มนี้ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีปฏิบัติการกับผู้ชุมนุมในทางหนึ่งทางใดนะครับไม่ว่าจะเป็นการสั่งการของกลุ่มชายชุดดำให้มีการส่งกำลังเข้าไปยังพื้นที่ซึ่งมีผู้ชุมนุมอยู่หรือว่าไม่ว่าจะเป็นการตะโกนด่าทอผู้ชุมนุมซึ่งสื่อในพื้นที่ระบุว่าเป็นการยั่วยุผู้ชุมนุมนะครับและมีการกระทบกระทั่งกับประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับสื่อภาคสนามที่ส่งภาพมาให้รายการโอวิวระบุว่าเกิดเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือชายชุดดำนั้นถ่ายรูปประชาชนในพื้นที่รวมทั้งมีการถีบรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านในพื้นที่นะครับดังนั้นเป็นการกลับมาของชายชุดดำที่ถูกสื่อภาคสนามระบุว่าพยายามยั่วยุสถานการณ์ให้เกิดการเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มผู้ชุมนุมส่วนชายชุดดำจะเป็นพวกตำรวจหรือไม่นั้นคงต้องให้ตำรวจชี้แจงแต่ข้อเท็จจริงในคลิปก็คือชายชุดดำอยู่ประชิดกับตำรวจนะครับหลายครั้งชายชุดดำกรูเข้าไปในจุดที่จะปราบผู้ชุมนุมก่อนที่จะตำรวจจะเคลื่อนตัวไปคือบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะครับคงต้องดูกันต่อไปนะครับว่าเรื่องการชุมนุมกับเจ้าหน้าที่นั้นการกระทบกระทั่งไม่มีใครอยากเห็นนะครับการบริหารการชุมนุมเป็นเรื่องจำเป็นแต่ที่แน่การใช้ชายชุดดำไม่ว่าจะมาจากเจ้าหน้าที่หรือใครก็ตามนั้นไม่เหมาะสมอย่างสิ้นเชิงเพราะถือว่าเป็นการยั่วยุสร้างสถานการณ์แล้วต้องสังเกตนะครับว่าความขัดแย้งระหว่างตำรวจกับชาวบ้านในพื้นที่กลับมาในคลิปมีเด็กในบริเวณนั้นบางส่วนออกมาด่าตำรวจด้วยซ้ำไปซึ่งไม่ใช่สิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นแต่อย่างใดกลับมาพบกับศิโรจน์ครามไพบูลย์ได้ใหม่รายการ Overview Page Voice TV Overview YouTube Voice TV เว็บไซต์ voicetv.co.th โทรทัศน์ช่อง 51สวัสดีครับ